7เส้นทางมรณะที่แรกสะพานร้อยศพจังหวัดชุมพรคุณอิงกฤตและแขกรับเชิญจากทางบ้านนั่นก็คือคุณเต้ยครับมันมีวิญญาณแท็กอยู่ตนหนึ่งแต่มันเป็นเงานะถ้าจะให้เขาเข้ามาแท็กต้องให้น้องสองคนเชิญเราสองคนเราสองคนขอให้ท่านขอให้ท่านมาอยู่ใกล้ๆเรามาอยู่ใกล้ๆเราพี่ผมไม่เห็นไฟครับพี่โอเคฮะออกครับลูกฮะออกครับออกครับทุกคนออกฮะออกครับอิงเกตเตอร์รู้สึกไงบ้างครับพี่แท้คะหนูกลัวมากแล้วค่ะคือมันไม่มีใครเลยตอนที่อยู่ตรงนี้แล้วรอบนี้คืออยู่ใกล้กว่าเมื่อกี้อีกอะค่ะตอนรถไฟมานี่แบบน่ากลัวมากมากค่ะเต้ยมาพี่อิงเกตเดี๋ยวพูดตามพี่นะคนแก่ที่เสียชีวิตอยู่ที่จุดนี้คนแก่ที่เสียชีวิตอยู่ณจุดนี้ขอให้มาอยู่ใกล้หนูขอให้มาอยู่ใกล้หนูให้หนูได้สัมผัสให้หนูสัมผัสให้หนูรับรู้ให้หนูรับรู้มีอยู่จริงว่ามีอยู่จริงนอนลงไปครับหนูเริ่มอึดอัดมากละไม่ไหวบอกนะครับค่ะหนูตอนนี้เงียบสงัดเลยนะคะมีบางอย่างกำลังเดินตรงเข้ามาหาน้องอยู่ตรงๆเลยค่ะเป็นทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะไม่ใส่รองเท้ามีอะไรมีบางอย่างมีสตินะครับพยายามตั้งสติอยู่ค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพูดฮะรู้สึกอึดอัดมากมากเลยค่ะปวดหัวมวนท้องอยู่ห่างกับน้องประมาณ59แท็กแล้วก็ลมพัดไม่รู้ว่ามันจะเป็นใจอะไรขนาดนี้ตอนนี้นะฮะฟังไหมฮะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับกำลังเดินตรงไปหาหนูนะครับห่างจากหนู59นะครับอิงกิตครับพี่อยากให้หนูนะฮะเรียกเข้ามาฮะเรียกเข้ามาครับขอเชิญเข้ามาเลยค่ะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นขอให้เดินผ่านหนูไปเลยขอให้เดินผ่านหนูไปเลยค่ะรู้สึกไงบ้างครับไม่ไหวบอกครับไม่ชอบความรู้สึกนี้ค่ะมันวิวมากครับน้องเขาน่าจะหายใจไม่ทั่วท้องแล้วแหละเมื่อกี้ตรงชายเสื้อเองมันขยับนิดนึงอะค่ะเสียวอะค่ะตอนที่น้องเขานอนมันมีเสียงนะพี่ไม่ได้คิดไปเองแน่นอนคือมือไม้หนูสั่นไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเสียงพูดสะบดไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดว่าจะมาตายแทนหรออะไรเงี้ยแท็กและนั่นก็เป็นเสียงปริศนาที่คุณเจนสัมผัสได้ระหว่างที่คุณอิงกฤตกำลังนอนกลางรางรถไฟซึ่งคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกลัวมากเลยค่ะมันคือมันไม่ใช่ชัดเจนขนาดแบบฟุบอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นการที่แบบใช้เสื้อเราขยับโดยที่มันขยับเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกระตุกอะค่ะสำหรับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายหรือให้รถไฟมาทับเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่หนูรู้สึกว่าแย่มากเพราะว่าอย่างเมื่อกี้อิงไปนอนอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวเองแล้วก็แค่ลองคิดดูจินตนาการดูว่า
หากเราไม่ทันนอนอยู่เนี่ยคือวินาทีนั้นบางทีมันไม่ทันแล้วถึงเราจะต้องการชีวิตกลับมาก็ไม่อยากให้ใครนึกคิดสั้นแล้วก็มันเป็นบาปมากนะคะในภารกิจที่2ทั้งคู่ต้องถวายเครื่องเส้นให้กับดวงวิญญาณในบริเวณสะพานร้อยศพแห่งนี้ครับนี่คือสะพานร้อยศพนะครับอยากให้น้องสองคนมีสตินะครับอ่ะงั้นไปเอาเครื่องเส้นมาครับกำลังหยิบแล้วค่ะจุดธูปเลยครับให้อิงกิตนะฮะเดินตรงไปเลยครับช่วงหน้ากับเหตุการณ์ปริศนาที่เกิดขึ้นในขณะเรียกผีที่สะพานร้อยศพช่วงล่าท้าผีให้อิงกิตนะฮะเดินตรงไปเลยครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับสติสตังหนูจะตะเลิดแล้วเนี่ยเอาเครื่องเส้นวางไว้ครับลุกขึ้นมาเดี๋ยวพูดตามพี่นะครับคนที่เสียชีวิตผู้ที่เสียชีวิตขอให้มากินเครื่องเส้นให้มากินเครื่องเส้นเมื่อกี้ตอนน้องอธิษฐานเครื่องเส้นนะคะตรงสะพานตรงข้ามคลองเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้เดินผ่านฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆเงาดำวิญญาณประมาณ2คนเดินฟุ๊บเร็วมากอิงกิตรู้สึกไงบ้างครับลมมันพัดเข้าอะค่ะมันพัดเข้าจากหลายๆทิศอะรู้สึกว่ามันวิวมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่คุณอิงกิตรได้ทำการถวายเครื่องเส้นไปแล้วเธอจะมีอาการแปลกๆกับบริเวณนี้ทันทีครับไม่แน่ว่าเธออาจจะเผชิญอยู่ท่ามกลางดวงวิญญาณสัมภเวสีก็เป็นได้โอเคเนี่ยหลังจากที่เราถวายเครื่องเส้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเสี่ยงทายกันนะครับตรงนี้ก็คือใบไม้นะครับจะมีคำตอบของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถามดูนะฮะภารกิจที่3เสี่ยงทายกับดวงวิญญาณจากใบไม้ที่มีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่สะพานเส้นนี้มีผีจริงหรือไม่สะพานเส้นนี้มีผีจริงหรือไม่อยากให้ใครคนนึงนะฮะลองหยิบใบไม้สักใบหนึ่งครับตอบว่าใช่ค่ะสะพานแห่งนี้มีผีใช่หรือไม่คำตอบที่บอกว่าใช่นั้นเป็นการเสี่ยงทายจากดวงวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลครับอยากได้อิงกิตเป็นตัวทายตัวแทนใช่หรือไม่หยิบใบไม้ครับอยากได้อิงกิตเป็นตัวทายตัวแทนใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะเต้ยพูดครับอยากได้เต้ยเป็นตัวตายตัวแทนใช่หรือไม่อยากได้เต้ยเป็นตัวตายตัวแทนใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะคราวนี้พูดพร้อมกันครับอยากได้เราสองคนเป็นตัวตายตัวแทนใช่หรือไม่อยากได้เราสองคนเป็นตัวตายตัวแทนใช่หรือไม่ใช่ค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไม่ค่อยดีครับพี่จากที่ได้คำตอบมาครับก็ตอนแรกเขาไม่เอาคนเดียวไม่ใช่เหรอมันก็ไม่ดีทั้งคู่ไงคะเมื่อเขาต้องการเราสองคนแล้วก็ต้องลุยแล้วการเสี่ยงทายกับดวงวิญญาณนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือเกิดจากการที่ดวงวิญญาณดลใจให้ทั้งคู่ได้คำตอบที่มันน่าขนลุกแบบนี้
ซึ่งเหมือนกับเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้เดินบนสะพานเลยครับเดินไปข้างหน้าจนกว่าพี่จะบอกให้หยุดครับคือมันส่งตัวยากมากเลยนะคะแป๊บนึงตอนคำถามสุดท้ายครับว่าอยากได้ทั้งสองคนไปอยู่ด้วยเนี่ยมีความรู้สึกผิดปกติอะไรตรงนั้นหรือเปล่าครับมันก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะเพราะว่าคือเขาต้องการทั้งสองคนแล้วเราก็อยู่กันแค่สองคนนี้แล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตรงนี้ไม่ดีมากมากเลยค่ะมันเป็นแบบอึมครึมมันพี่ตรงนี้มันน่ากลัวพี่มันอันตรายด้วยพี่ตรงนี้ก็นั่งตรงนี้ฮะนั่งไปเลยครับนั่งไปเลยครับโอเคนะสะพานแห่งนี้นะครับแน่นอนครับว่าสร้างมานานเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็เสียชีวิตกันเยอะมากนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะฮะอยากให้ตั้งสติดีๆนะครับแต่พี่เจนรู้สึกได้ว่ามีอะไรมองอยู่นะแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้มากเท่าไหร่ตรงไหนครับตรงสะพานนี่แหละค่ะเป็นวิญญาณค่ะตอนนี้ยิ่งปวดหัวตุบๆเลยค่ะอังกฤษฮะอังกฤษลุกขึ้นมาครับแล้วไปอยู่หน้าตรงสะพานเมื่อกี้ครับมันจะมีกล้องอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะลงไปข้างล่างนั่นเลยครับเต้ยกางแขนครับพูดผีวิญญาณที่อยู่สะพานแห่งนี้พูดผีวิญญาณที่อยู่สะพานแห่งนี้ขอให้มาอยู่รอบตัวผมขอให้มาอยู่รอบตัวผมให้ผมได้รับรู้ได้สัมผัสให้ผมได้รับรู้ได้สัมผัสไม่น่าเชื่อครับว่าระหว่างที่คุณเตยกำลังเชื้อเชิญดวงวิญญาณจู่ๆกล้องวงจรปิดที่ทางทีมงานติดตั้งไว้อย่างแน่นหนาก็เกิดขยับขึ้นมาได้เองอย่างไม่น่าเชื่อและนี่ก็เป็นเรื่องราวปริศนาที่เกิดขึ้นในสะพานร้อยศพแห่งนี้ที่ยังเป็นความเร้นลับไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าทางรายการเพียงแค่นำเสนอภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมตัดสินใจด้วยตัวเองครับมียตินังโหตุสุขิตาโหตุยตโยขอส่วนบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำความดีมาขออุทิศบุญนี้ให้แก่ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตที่รางรถไฟแห่งนี้ขอให้ไปสู่สุคติในภพภูมิที่สูงขึ้นยิ่งขึ้นไปเมื่อจบภารกิจเราก็ได้ทำการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อหวังว่าจะได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณที่สะพานร้อยศพแห่งนี้พวกเขาได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้นะคะแต่มีบางดวงวิญญาณเท่านั้นนะคะที่จะไปสู่สุคติแต่มีดวงวิญญาณบางดวงค่ะที่ยังต้องวนเวียนชดใช้กรรมอยู่ณที่แห่งนี้ค่ะWhat?